แม่คิดยังไงเขาบอกว่าเอ็มพูดภาษาไทยผิดฉันก็บุรีรัมย์กันนี่เขาพูดกันอย่างนี้นะเธอเขาพูดกันอย่างนี้เองเนาะแล้วยายแคร์บอกเตะปากยายแคร์ตะกี้ดิ้งเป็นคนไทยค่ะคนไทยแท้นะคะสวัสดีครับในฐานะที่ผมมีคนหนึ่งนะครับที่สามารถพูดภาษากัมพูชาหรือภาษาเขมรได้นะครับถึงจะไม่เหมือนเป๊ะแต่ก็น่าจะพอสื่อสารให้เข้าใจนะครับขยมจังปราบถามนิคแมร์ไดโยทงปฏิไทยตัวเปรียบเทียบนะทงบอบตีไทยกับจเนเนอร์มันเมนไดโยโมจอมาเปรียบเทียบแต่เนอร์ก็ขมาจังปราบถาโคนนะเกิดบอบปฏินาเวียก็สำคัญมันสำคัญขมาดิ้งเตแต่ขมาดิ้งทาปฏิไทยกีซอนทาโคนวิโมปีอินเดียเด้อก็ผงยืงก็บานหมอกเปรรุมเคเนียเปรวัฒนธรรมรุมเคเนียเกิดบาฮารากับภูมิจัดเดี๋ยวเกิดบาปฏิคนเองตัวเลยมันบะบอกตะเนิมเคเนียออยวิเกิดปัญหาออยวิเกิดปัญหาดับปฏิเตบะขมาดก็เย็บซาขมัยบานแต่ขมาดเกิดมือไทยโนปตีไทยมัดเย็บซาขมัยมัดก็เปรวัฒนธรรมขมัยหมู่ตะปีเกิดในเคเนียขมาดกับภูมิจัดในขมาดเกิดมือไทยจังปรับแน่บัดสวัสดีแม่เอลบองปูนชาวเขมรกรุ๊ปๆเขียจ้าหรือก็มนุษย์แดงใหญ่ภาษาเขมรจ้าเองเกิดมนุษย์บุรีรัมย์เกิดมนุษย์ประเทศไทยสัญชาติไทยแต่ว่าใหญ่ภาษาเขมรบ้านก็เมียนเจริญเจริญเขียตะเนงโมทาเกิดมนุษย์เขมรกัมพูชาโอ้ยแม่กันยายภาษาเขมรเองเกิดมนุษย์ซีมมนุษย์ประเทศไทยนะคะหรือก็อีอิสโรเองเวก็นังยายภาษานี่เหยภาษาเขมรเราสเรนเราซีสเกตเราสโรเองจะเวกันยายภาษานี้เองก็มาเด้งถ้าแต่บ่เองปามมนุษย์กัมพูชาเมนเตนเองก็สดับมันโซดิงเองมาเด้งถ้ากี่ยายจะนะยายได้เองโอ้ยจะนะแต่เองอ่านมันแจ้งจะเนอเดพิมโมก็ขอบคุณกรุ๊ปๆเคเนียเดพิมโมลกิเตจเองอ่านมันเจงเองมันเด้งยังเธอจะนาเนาะภาษาเขมรวันนี้นะครับขอเสนอคำว่ากินข้าวนะครับซึ่งคำว่ากินข้าวนะครับใช้ได้2คำนะครับก็คือซีบายโฮกบายนะครับและคำว่ากินข้าวในแต่ละหมู่บ้านอาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับเช่นบ้านผมจะใช้คำว่าซีบายนะครับบางหมู่บ้านอาจจะใช้คำว่าโฮกบายหรือครอบครัวแต่ละครอบครัวก็จะเรียกไม่เหมือนกันนะครับสรุปนะครับคำว่ากินข้าวจะใช้คำว่าซีบายหรือโฮกบายก็ได้นั่นเองนะครับสวัสดีค่ะวันนี้กับบ้านมุกพลิงนะคะบ้านพวกพี่ๆพลิงหรือเปล่ากับบ้านมุกพลิงแบบว่าพลิงเหมือนตึกนมนะคะพลิงแบบม้อยๆเหมือนเหยี่ยวมดนะคะพลิงแบบว่ามันเจริญเตแต่ว่าพลิงแบบกระเดากระเดานะคะกับบ้านพี่พลิงแบบไหนบ้างคะTikTok คะคือต้องการเห็นผู้ชายตอนนี้คือไทยกับกัมพูชาก็คือสงครามในติ๊กต็อกคืออะไรฉันงงแล้วฉันก็คือตกข่าวกันโอ้ยกันโอ้ยเนี่ยฮะเดี๋ยวตีเลย